Я, Артемьев Эдуард Владимирович, 72-го года рождения. Был призван 27 сентября в военную службу. Был отправлен через Иваново, город Белгород, на сбор. С города Белгород какой-то населенный пункт нас собрали в определенное подразделение. Вот. Ночью в 2 часа сказали выдвигаться в сторону Украины. Вот. Приехали, где-то останавливались по дороге, я не знаю, было темно, ничего не видно. Потом в итоге мы приехали утром на какое-то поле, там были окопы. Нас высадили, сказали, идите, занимайте позиции в этих окопах и сидите. Мы высадились, просидели там какое-то время, началась бомбежка минометная. Нас бомбили по 3 раза в день. Вот. Задач никаких не ставилось. Ну, мы были с оружием, с автоматическим автоматом, больше ничего не было. สวัสดีครับพี่น้องมาดูทหารรัสเซียทิ้งฐานทิ้งค่ายทิ้งสนามเพาะนี่คือทหารใหม่นะพี่น้องเป็นทหารใหม่ที่เขาระดมพลมาตั้งแต่วันที่26-27เดือนกันยายนนั่นแหละพี่น้องเขาระดมพลมา26-27เดือนกันยายนฐานเหล่านี้บางคนอยู่ที่ไหนก็มีบางคนนะพี่น้องที่เขาบอกว่าบ้านเขาอยู่อีโนโวอีวาโนโวห่างจากกรุงมอสโกไปทางทิศตะวันออกประมาณ374กิโลเมตรแต่ละคนแต่ละที่ก็ต่างคนต่างมาอยู่ร่วมกันนะพี่น้องถูกระดมพลมาวันที่27บางคนก็26บางคนก็วันที่27ถูกส่งไปด้านเหนือของเบกลอดบ้านเดิมอยู่อีวาโนโวจากนั้นเข้ามาประจำหน่วยตี2ถูกส่งเข้ายูเครนแต่ว่าไม่ทราบว่าตัวเองอยู่ที่ไหนเนี่ยพี่น้องเพราะว่าเขาส่งมาตี2มันมืดเขาเลยไม่รู้ว่าที่ไหนไอ้มารู้ว่าสวาโตฟเนี่ยว่ามารู้ว่าเป็นเมืองสวาโตฟเนี่ยมารู้ตอนหลังนะพี่น้องจากนั้นก็ตอนเช้าเขาก็ส่งเข้าสนามเพาะจากนั้นเขาออกคำสั่งให้เราเนี่ยเอาของลงแล้วให้ประจำที่สนามเพาะที่นี่จากนั้นเขาก็นั่งแล้วก็ยิงปืนคกวันละ3เวลาพี่น้องที่ฐานนั่นแหละที่สนามเพาะเนี่ยแล้วก็เขาก็บอกว่าเราไม่ได้รับมอบหมายอะไรเป็นพิเศษได้แต่ปืนโจมตีมาเท่านั้นไม่มีอะไรมากปืนโจมตีก็น่าจะเป็นปืนคกอะไรพี่น้องอย่างอื่นก็ไม่มีอาหารไม่มีน้ำตลอด3วันที่อยู่วันที่3ฝนตกหนักน้ำท่วมถึงเอวในสนามเพาะบางคนไปแล้วบางคนกำลังจะตามมาบางคนก็ย้อนกลับไปทางเก่าก็หมายถึงว่าบางคนไปแล้วก็คือทิ้งไปเลยนะพี่น้องแล้วก็มีชุดใหม่มาอีกส่วนเขาทั้ง4คน5คนนี้เขาก็ย้อนกลับไปทางเก่าอันนี้ฟังตามที่เขาเล่านะพี่น้องพอไปถึงคือย้อนกลับไปทางเดิมพอไปถึงกลายเป็นจุดตรวจของทหารเคนไปแล้วเป็นการกลายเป็นจุดตรวจของทหารยูเครนไปเรียบร้อยแล้วเราถูกทหารยูเครนสั่งให้วางอาวุธถ้าอยากมีชีวิตรอดงั้นก็จะจบกันจากนั้นคนต่อมาก็บอกชื่อวันเดือนปีเกิดแล้วก็บอกบ้านเขาบอกว่าผมถูกเรียกโดยเจ้าหน้าที่เมื่อวันที่26กันยายนก่อนเป็นทหารและเข้าพื้นที่1วันก็แสดงว่าตอนที่เข้าพื้นที่1วันยังไม่ได้เป็นทหารนะพี่น้องก็มาเป็นทหารวันถัดมาจากนั้นเราเข้าอยู่สู่ยูเครนวันที่2เราก็หยุดที่ที่1ไม่รู้ว่าที่ไหนอยู่ที่ไหนสักแห่งเมืองสวาโตฟแต่ไม่ทราบว่าที่ไหนมารู้ตอนหลังจากนั้นเราก็เข้าสนามรบสนามเพาะนั้นครึ่งหนึ่งถูกทำลายยังเห็นอาวุธวางเกลื่อนยังคนเห็นคนที่อยู่ก่อนหน้านี้วิ่งหนีไปแล้วไม่มีอาหารและน้ำ2วันวันที่2ฝนตกน้ำท่วมสนามเพาะเป็นโคลนอันนี้คือคนที่2พูดนะพี่น้องดังนั้นเราทั้ง4คนจึงทิ้งสนามเพาะและออกเดินทางไปเจอกับทหารยูเครนตามที่คนแรกเล่าก็แสดงว่าทหารชุดนี้ไม่ใช่ทหารอาชีพนะพี่น้องเป็นทหารเกณฑ์นะมันจะขัดแย้งกับผู้นำรัสเซียพูดนะผู้นำรัสเซียบอกว่าเราจะไม่ส่งทหารเกณฑ์ออกรบคนที่จะไปรบก็คือทหารอาชีพทหารอาชีพก็คือคนที่รับราชการเป็นทหารนะพี่น้องทุกคนที่มาเป็นทหารนี่ต้องมาบ้านเราเรียกว่ารับราชการนั่นแหละพี่น้องแต่ถ้าไม่ได้เซ็นสัญญารับราชการก็ไม่ได้ออกไปรบอยู่แนวหน้าพูดง่ายๆถ้าความหมายของประธานาธิบดีรัสเซียเขาจะพูดว่าแบบนั้นถ้าเป็นลูกชาวบ้านธรรมดาจะไม่ได้ไปรบแต่ถ้าเป็นพวกไปรบก็คือพวกรับราชการทหารถ้าพูดก็ประมาณนี้พี่น้องถูกระดมมาประมาณ26-27-28แต่ละคนนะพี่น้องแสดงว่าทหารใหม่รัสเซียเหล่านี้ก็ไม่ได้ฝึกฝนอะไรมากมายพิเศษพี่น้อง
ที่เห็นยิงปืนคกสวนตุ้มตั้มตุ้มตั้มจุดนั้น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 แสดงว่าทหารรัสเซียเอากลุ่มทหารใหม่เหล่านี้ไปยิงหลอกพี่น้องยิงหลอกหลายคนไหมเขาจะยิงหลอกหลอกยังไงหลอกได้หรือเอาไปหลอกทหารยูเครนนะพี่น้องทำเหมือนกับว่าตัวเองมีกองกำลังเยอะยังเตรียมพร้อมพร้อมที่จะลบอะไรประมาณนี้เป็นกลวิธีการหลอกของผู้นำรัสเซียผู้บังคับบัญชาการของรัสเซียหลอกเอาชาวบ้านไปยิงปืนหลอกทหารยูเครนรูปแบบลักษณะทำให้ตัวเองเหมือนกับว่ามีกำลังเยอะอะพี่น้องแต่ทั้งที่จริงแล้วไอ้พวกที่ยิงปืนหลอกก็พวกชาวบ้านไม่รู้เรื่องไงพี่น้องเป็นทหารใหม่จะว่าเป็นทหารก็ไม่ใช่นะพี่น้องก็ยังถือว่าดีนะฝนตกแล้วก็ยังถือว่าโชคดีอีกอย่างหนึ่งคือเดินย้อนกลับไปทางเดิมก็ไปเจอทหารยูเครนแล้วก็ยอมวางอาวุธแล้วก็เล่าเรื่องราวให้ฟังทั้งหมดพวกเราไม่ใช่ทหารพวกเราเป็นลูกชาวบ้านถูกเขาจับมาอยากจะหนีออกนอกประเทศก็หนีไม่ได้ไม่มีตังค์ไม่มีรถนี่ไงพี่น้องบ่งบอกชีวิตที่แท้จริงของทหารใหม่ถ้าหากมีเงินมีทองมีรถใช่ไหมพี่น้องเขาก็ต้องหนีออกนอกประเทศใครอยากมาที่สนามรบใช่ไหมแต่ถ้าไม่มาเป็นอะไรก็เจอข้อหามาตา2 in 1นะไม่ไปเป็นทหารติดคุก10ปีหนีทหารติดคุก10ปีวางอาวุธยอมแพ้ทหารยูเครนอีก10ปีเอ้าไม่ได้กินข้าวกินปลามา3วันนะพี่น้องชีวิตของมนุษย์คนเราที่สุดของที่สุดชีวิตมนุษย์คนเรานะคือกลัวตายเหมือนกันพี่น้องหิวขนาดไหนก็กลัวตายถามว่าระหว่างหิวกับกลัวตายคุณกลัวอะไรมากที่สุดกลัวตายมากกว่ากลัวหิวนะพี่น้องจำเป็นต้องทิ้งฐานทิ้งสนามเพราะแล้วก็เดินย้อนกลับไปที่เดิมแสดงว่าเทวดาก็ยังรักษาอยู่นะพี่น้องคือคนเขาไม่ได้มีจิตใจที่จะมาเข็นฆ่าพลเมืองคนยูเครนใช่ไหมเขาไม่ได้ชีวิตไม่ได้เกิดมาเพื่อจะมาเป็นทหารไม่ได้เกิดมาเพื่อจะเป็นนักรบไม่ได้เกิดมาเพื่อจะเป็นหน่วยคอมมานโดไม่ได้เกิดมาเพื่อจะฆ่ามนุษย์เขาก็ทำไม่ลงนี่คือชีวิตจริงของลูกชาวบ้านที่ถูกบังคับมาเป็นทหารพี่น้องเป็นประเทศรัสเซียเมืองอีวานโวเขาถูกบังคับมาเป็นทหารสุดท้ายก็เปิดอาดาษพี่น้องก็ถือว่าโชคดีตรงที่ทหารยูเครนโชคดีตรงที่วางอาวุธทหารยูเครนก็ได้จับไปเอ้าทำไมเปิดเผยใบหน้าใช่ไหมเป็นความประสงค์ของเจ้าตัวนะพี่น้องเป็นความประสงค์ของเจ้าตัวไม่ใช่ว่าถูกบังคับให้ถ่ายรูปถ่ายคลิปถ่ายวิดีโอนะคนเราไม่ได้กินข้าวกินปลามาทั้ง3วันแสดงว่าการส่งเสบียงของรัสเซียก็แย่นะพี่น้องแย่นะแล้วก็มีหลายคนหลายกลุ่มที่ออกนอกประเทศแล้วก็ถ่ายรูปถ่ายคลิปรูปลักษณะถ้าฟังภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าประจานผู้นำรัสเซียแหละพี่น้องรูปแบบที่เห็นทั้งหมดนั้นมันเท่ากับบ่งบอกว่ารัสเซียเนี่ยด้อยประสิทธิภาพการเลือกระดมพลด้อยประสิทธิภาพการวางกองกำลังพูดง่ายๆระบบการทหารของรัสเซียเสียหายหมดแล้วพี่น้องทุกคนที่ออกรบอยู่ตอนนี้ก็คือกลัวตายนั่นแหละมาเพราะกลัวตายครับผมคลิปนี้ก็นำเรื่องราวที่ทหารใหม่ของยูเครนทิ้งค่ายทิ้งฐานทิ้งสนามเพาะที่เมืองสวาโตปจังหวัดลูฮันประมาณแค่นี้นะครับสวัสดีครับ